นุนรามิดาหลังแต่งงานลุยส์กอตน้อยใจสามีถูกว่าไม่คู่ควรแต่ไม่เคยปกป้องเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าทางคู่เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆสําหรับนุนรามิดากับลุยส์กอตเมื่อนุนได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการขับไฟเดโชแล้วทำลายรักตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้เจอกับลุยส์ พร้อมอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันแต่เพราะด้วยใจที่มั่นคงและอดทนต่อทุกคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตนเองพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองคือคนที่คู่ควรจริงๆเจอกันยังไงระหว่างนุ่นกับลุยส นุนบอกว่าคือจริงๆนุนกับลุยส์อยู่ในบริษัทเดียวกันค่ะเราเป็นเด็กใหม่ที่ต้องออกงานตลอดลุยส์เขาหายจากวงการไปนานพอสมควรค่ะแล้วเราก็ไปออกงานด้วยกันมาเจอกันครั้งแรกตรงหน้าบริษัทเพราะเราต้องไปทํางานด้วยกันเราก็แบบลุยส์ก็ส์เหรออะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าเขานานมากแล้วลุยส์เคยรู้ไหมว่านุ่นเคยคิดอะไรแบบนี้ฉันต่ําต้อยกว่าเธออะไรอย่างนี้นุนบอกว่าลุยส์เขาไม่รู้เลยค่ะ เพราะเวลาเจอข่าวเราไม่เคยมานั่งร้องไห้นะคะเวลาเราออกไปทํางานข้างนอกเราเจอข่าวเพราะเราอ่านข่าวแต่เราไม่คุยกันด้วยซ้ําว่านักข่าวเขียนถึงเรากันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานุ้นอยู่กับหลุยสเป็นโลกของเราเป็นชีวิตของเราจริงๆที่ทั้งคู่จะไปอย่างไรต่ออยู่ด้วยกันอย่างไรต่อแล้วตัวหลุยสเขาเคยมาถามหรือตัวเขาเคยรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจกับตัวเขาฝั่งเขาบ้างไหมนุ่นบอกว่า นุ่นว่าที่หลุยส์ไม่คุยจริงๆเพราะว่าเอาตรงๆเขาฝรั่งค่ะเขาไม่มานั่งแคร์อะไรแบบนี้แล้วเขาไม่มานั่งอ่านอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ํา เขาไม่มานั่งดูทีวีดูข่าวบันเทิงสังคมของเขาคือเพื่อนที่เป็นฝรั่งไม่มีใครมาอัปเดตเรื่องของวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นคือที่เราบอกว่าเราน้อยใจเพราะว่าเขาก็ไม่แอคชั่นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างนอกคืออะไรอินสตาแกรม o ลุยส์ก็แทบไม่ได้เล่นแล้วทุกวันนี้อย่างช่วงแรกๆที่เราลงรูปคู่กับเขาก็จะโดนคอมเมนต์ต่างๆแต่เขาก็ไม่อ่านเราเลยเข้าใจทำไมเขาไม่ตอบโต้เพราะเขาไม่อ่าน เขาไม่รู้ว่าข้างนอกคิดยังไงกันแต่ลึกๆนุ้นก็เจ็บแหละขอขอบคุณขอ้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ